คอร์สเรียน AutoCAD 2017 2D และ 3D คอร์สเต็มนะครับในส่วนของคอร์สนี้เหมาะกับท่านที่มี AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชัน2018ลงไปเวอร์ชัน2017มีการอัปเดตฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่นการ import ในส่วนของ PDF เข้ามาเป็นไฟล์ AutoCAD ที่ทำได้ดีกว่าเวอร์ชัน2016นะครับแล้วก็Geometric Center ก็ยังคงมีเหมือนเดิมเหมือน AutoCAD 2016นะครับดังนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สเต็มมีสอน 2D แล้วก็ 3D เป็นคอร์สเต็มนะครับผมรายละเอียดของคอร์สนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูได้นะครับเหมือนกันนะครับมีการสอนนะครับทั้งหมด9บทหลักนะครับ9บทหลักสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสอนการใช้งานคำสั่งพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมดังนั้นใครที่มีเวอร์ชั่น AutoCAD 2018นะครับลงไปจนถึง2016แนะนำนะครับเวอร์ชันนี้ได้หรือใครที่มีเวอร์ชั่น AutoCAD 2017เลยก็ควรใช้ให้ตรงเวอร์ชันนะครับราคาเหมือนกันนะครับลดจากร้านค้าออนไลน์ 50% นะครับถ้ารับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับAutoCAD พื้นฐาน2017 2D และ 3D